ทีมข่าวสวัสดีครับจากคดีน้องชมพู่มาถึงคดีน้องจีน่าหายตัวไป4วันนะครับแล้วก็เจอตัวเป็นๆ นะฮะคือดีกว่าคดีน้องชมพู่คือเด็กไม่ได้ตายแต่มันมีเรื่องราวให้เราคิดให้เราขบต่อมากมายว่าสังคมไทยจะได้อะไรจาก2คดีนี้นะครับเขาบอกว่าคดีน้องจีน่าเนี่ยสังคมได้เรียนรู้จากคดีน้องชมพู่เรื่องอะไรคะแน่นอนครับคดีน้องชมพู่เนี่ยนะฮะคนไทยรู้กันทั้งประเทศจนกระทั่งเกิดดาราลุงพลป้าแตนแล้วก็คนทั้งหลายที่เป็นแวดล้อมลุงพลป้าแตนแล้วก็บ้านกกอกเนี่ยนะฮะสังคมไทยก็บ่นเรื่องทีวีนะฮะที่ทำเป็นละครข่าวอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็บ่นว่าคนเนี่ยไปเกาะลุงพลป้าแตนจนกลายเป็นเซเลบลุงพลกลายเป็นได้เงินได้ทองสุดท้ายเราไปดึงเขาคืนจากผู้ต้องหาไม่ได้นะเราสร้างเขาให้ดังขึ้นมาครับแล้วคำถามคือเราเรียนรู้อะไรเมื่อวานนี้เห็นชัดเจนใช่ไหมครับว่าวินาทีที่ตำรวจเจอตัวน้องจีน่าอยู่ในกระท่อมจะไม่มีใครวิ่งเข้าไปก่อนเด็กเด็กพยายามจะโผล่เข้าไปก่อนเลยนะฮะแต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยไม่มีใครก่อนแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้โชคดีคือได้ข้อหาไปด้วยนะฮะถ้าเกิดว่าเด็กมีการปนเปื้อนมากอดมีลายนิ้วมืออะไรสัมผัสอะไรนะฮะแล้วเขาไปตรวจดีเอ็นเอมาแล้วอาจจะซวยได้เพราะฉะนั้นคนก็เลยเรียนรู้จากคดีนี้นี่แหละฮะที่บอกว่าคดีน้องผู้คนได้อะไรก็เห็นแล้วครับว่าได้จากนี่แหละฮะคดีของน้องจีน่าเอาล่ะโชคดีที่สุดแล้วก็คือการเจอตัวน้องอย่างปลอดภัยแต่มันไม่จบแค่นี้แน่นอนสังคมสงสัยหลายข้อนะพี่ติ๋งครับหลังจากเป็นข่าวไปนะฮะพี่ก็โทรมาบอกนะครับว่าหมอดูชี้ทางให้แล้วนะฮะว่าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้บอกเป็นเปาะๆเป็นที่ๆไปเลยนะครับมันแม่นหรือว่าวางแผนกันแน่คนเขาก็สงสัยนะครับและ2นะฮะตำรวจก็วิ่งทำงานตามหมอดูนะฮะ3ไปเจอน้องจีน่าห่างจากบ้านไม่ถึง2กิโลเมตรนะครับแล้ว2กิโลเมตรเนี่ยนะฮะเขาสนที่กำลังทหารตำรวจอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะทุกหน่วยงานนะครับหาจนทั่วแล้วก็ไม่เจอนะครับแต่ว่าหมอดูบอกนั่นแหละเจอเลยนะครับ4กระท่อมที่เจอตัวน้องเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าทีมค้นหาเนี่ยวนมาหลายรอบแล้วแล้วก็มาพักผ่อนหลายรอบแล้วแต่ไม่เคยเจอเลยนะครับสุดท้ายเสี่ยวหรืออภะเนี่ยนะฮะสับขาหลอกรับลวงพรางตลอดเลยนะครับบอกว่าไปอยู่ที่ถ้ำบ้างอะไรบ้างแล้วก็หายไปเดินนำก่อนตำรวจเลยนะครับสุดท้ายไปเจอที่กระท่อมที่ไม่ใช่ที่ถ้ำเลยนะฮะส่วนน้องจีน่านั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าเจอตัวเป็นไม่มีร่องรอยบาดเจ็บใดๆเลยนะครับแล้วก็ผิดสังเกตว่าเด็กตัวเล็กๆอายุแค่1ปีกว่าๆเนี่ยนะฮะอยู่ในป่าได้ยังไง4วัน4คืนโดยไม่มียุงกัดไม่มีมดต่อยแล้วก็ไม่มีท่าทางที่เหมือนกับอิดโรยกับการขาดน้ำขาดอาหารเลยครับเจอแล้วอยู่กับพ่อกับแม่แล้วกลับบ้านไปใช้ชีวิตปกติได้เลยป่ะคะยังไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นเด็กนะฮะจะต้องผ่านกระบวนการอีกหลายเรื่องเลยนะครับอันดับแรกเลยก็ต้องตรวจโควิดก่อนนะฮะไปอยู่กับใครมาบ้างนี่ก็ไม่รู้นะครับเสร็จแล้วคุณหมอก็ต้องตรวจร่างกายนะครับนะเพื่อหาร่องรอยต่างๆว่ามีการละเมิดหรือไม่นะครับมีการทำร้ายหรือเปล่าตรวจ DNA ลายนิ้วมือหลักฐานต่างๆที่แวดล้อมเด็กนะครับเด็กจะต้องอยู่กับจิตแพทย์เด็กด้วยนะครับเพราะเด็ก1ปีกว่าก็ไม่สามารถจะสอบสวนอะไรได้มากมายแต่ว่าเขาก็คงใช้วิธีอื่นๆนะฮะเพื่อจะเยียวยาเด็กส่วนในเซลล์ตำรวจก็ต้องสอบสวนให้สาหัสให้หนักเลยนะฮะว่าจริงๆแล้วใครคือคนร่วมกระบวนการในการกระทำครั้งนี้ด้วยเอาล่ะอันนี้ในภาพย่อยของเรื่องคดีน้องจีน่าภาพใหญ่อะพี่ติ๋งเด็กหายในเมืองไทยอะบ่อยนะส่วนใหญ่หายไปด้วยสาเหตุอะไรคะก่อนจะไปดูว่าเด็กไทยเนี่ยนะฮะหายตัวไปโดนลักพาตัวไปด้วยเรื่องอะไรบ้างนะครับเราคงได้ยินเรื่องเล่าว่ารถตู้ในหมู่บ้านเรื่องคนมาจับเด็กไปอะไรต่ออะไรพวกนี้นะฮะแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะมูลที่กระจกเงาเคยให้ข้อมูลว่าเด็กที่หายไปทั้งหลายเนี่ยไม่เคยมีคดีเกี่ยวกับการเอาไปบูชายัญนะฮะหรือเอาไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาผีบ้าผีบออะไรที่ไหนไม่เคยมีนะครับแต่เด็กที่หายและมีข้อมูลแน่ๆเนี่ยนะฮะส่วนมากเป็นเรื่องลักพาตัวเด็กไปแล้วไปล่วงละเมิดทางเพศนะฮะพวกที่มีวิสถานหรือว่าอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับหรือเอาไปเพื่อที่จะเอาไปเลี้ยงดูเอาไปซื้อขายในตลาดมืดสำหรับคนที่ไม่มีบุตรมีบุตรยากนะครับแต่จริงๆแล้วสถานสงเคราะห์ก็มีนะฮะแล้วก็มีเด็กกำพร้าเยอะแยะที่สามารถเอาไปเลี้ยงได้ถ้าเรามีกำลังพอนะครับมีบางประเภทครับที่เอาเด็กไปนะฮะที่เราเคยได้ยินว่าเอาไปตัดแขนตัดขาเพื่อทำเป็นขอทานอย่างนี้นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วในแง่คดีก็น้อยไม่ได้มีมากนะฮะหรือบางคนคิดไปว่าเอาเด็กไปเพื่อไปค้าอวัยวะของเด็กนะครับพวกหูตาคอจมูกตับไตไส้ม้ามอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จริงๆก็เป็นเรื่องที่เรากลัวกันนะฮะและเรื่องที่
ผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีน้องจีน่าและมีความเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ1ก็คืออาจจะเป็นเรื่องการเรียกค่าไถ่หรือเปล่านะครับหรือเป็นความแค้นของคนในครอบครัวคนที่ใกล้ชิดกับครอบครัวก็อาจจะเป็นไปได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องรอเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาสอบสวนทวนความเสียก่อนนะครับจริงไหมพี่ติ่งที่ว่าส่วนใหญ่แล้วคดีเด็กลักพาตัวเด็กหายไปเนี่ยเกิดจากคนใกล้ตัวทั้งหมดก็ในเมืองไทยก็ส่วนมากก็จะเป็นคนใกล้ตัวนะครับเอาคดีน้องชมพู่นี่ก็ลุงพลใช่ไหมฮะที่ตำรวจตั้งข้อหาไปเรียบร้อยแล้วหรือคดีน้องจีน่านี่ก็สอบสวนลุงกับญาติอีกหลายคนเลยนะครับแม้แต่ในต่างประเทศก็เหมือนกันนะครับพวกเด็กหายพวกล่วงละเมิดทางเพศเด็กนะฮะหรือฆ่าเด็กอะไรพวกนี้นะฮะส่วนมากก็เกิดจากคนใกล้ตัวคืออย่างนี้ครับเวลาผู้ใหญ่ทะเลาะกันแล้วนะฮะไอ้ฝ่ายที่สู้ไม่ได้นะครับก็จะหาวิธีลงอย่างอื่นด้วยการลงที่เด็กบ้างนะฮะผลสุดท้ายเด็กก็จะเป็นคนที่รับกรรมตลอดครับต้องหาทางป้องกันถ้าแนวทางติ่งข่าวป้องกันยังไงดีคะอย่างนี้นะครับถ้าเป็นคดีใหญ่ๆเรื่องละเมิดทางเพศเรื่องวิสัยทัศน์อะไรพวกนี้นะครับจริงๆในยุโรปในอเมริกาเนี่ยเขาก็เล่นงานอย่างหนักในโลกออนไลน์เขาบอกว่าคดีอาชญากรรมที่เกี่ยวกับเด็กเนี่ยเมื่อไม่มีคนดูเมื่อไม่มีคนสนใจเนี่ยมันจะลดหายไปนะฮะแล้วมันจะไม่เกิดการลักพาตัวเด็กไปถ่ายทำวิดีโอวิสัยทัศน์หรือว่าเรื่องละเมิดทางเพศเด็กส่วนเรื่องคดีที่ผู้ต้องหาที่ว่าด้วยเรื่องล่วงละเมิดทางเพศเด็กแล้วกลับเข้ามาสู่สังคมที่คนกลัวๆกันทั้งหลายเนี่ยนะในต่างประเทศเขาก็มีระบบแอปพลิเคชันอิเล็กทรอนิกส์นะฮะที่จะให้ครอบครัวรู้ว่าผู้ต้องหาคนนี้หลุดมาจากคดีล่วงละเมิดทางเพศเด็กหรือคดีล่วงละเมิดเด็กทั้งหลายเนี่ยนะพักอยู่ตรงไหนเขาก็จะมีการติดตามตัวได้และผู้ปกครองก็มีความสุขในการที่จะใช้แอปพลิเคชันเพื่อจะดูว่าลูกตัวเองอยู่อย่างไรถ้ามาถามสังคมไทยเราก็เป็นห่วงว่าลูกเราจะตกน้ำตายไหมลูกเราจะไปไหนจะโดนรถตู้มาลักพาตัวไปไหมหรือจะโดนคนที่เขาแค้นเราเอาลูกไปไหมนี่นะฮะคนก็บอกว่าพ่อแม่ก็ต้องดูลูกเข้มข้นแต่ผมคิดว่าคนไทยเขาก็ดูลูกเข้มข้นอยู่แล้วฮะโดยเฉพาะเด็ก1ขวบถึง3ขวบเนี่ยฮะคนแทบจะไม่ให้อาหารออกจากอกอยู่แล้วแต่ที่มันไปได้ก็เพราะว่าคนใกล้ตัวไงครับเพราะนั้นมันต้องสร้างสังคมที่ไว้วางใจซึ่งกันและกันแต่ระบบอื่นๆที่เมืองนอกเขาทำไว้เราควรจะมาพิจารณานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปราบปรามพวกล่วงละเมิดทางเพศเด็กทางอิเล็กทรอนิกส์ทางออนไลน์นะหรือการติดตั้งผู้ต้องหาที่เกี่ยวการล่วงละเมิดทางเพศเด็กด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับและสุดท้ายสร้างสถาบันชุมชนสถาบันครอบครัวที่เข้าอกเข้าใจเด็กแล้วปกป้องเด็กครับ